วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคนใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายโยอาคิมเกาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคนใหม่ในวันที่23มีนาคม2555ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเยอรมันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์เมืองเปชวารัฐไคเบอร์ปักตุงคัวสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2555เวลา 7 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองเปชวารัฐไคเบอร์ปักตุงพัวใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเสด็จพระราชดำเนินถึงวิทยาลัยอิสลามิยาเมืองเปชวาทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาแผนกสัตววิทยาซึ่งมีโครงกระดูกสัตว์นานาชนิดอาทิอูฐลามะตัวกินมดแมวน้ำสิงโตลิงแล้วส่งพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรหนังสือและเอกสารต้นฉบับเอกสารหายากเป็นหนังสือประวัติวรรณคดีอายุประมาณ 1,100 ปีคัมภีร์อัลกุรอานวรรณคดีอิสลามคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเปอร์เซียตำราภาษาอูดูและอาหรับต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปสุเหร่าของวิทยาลัยซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเมื่อปีพุทธศักราช2454ก่อนการสร้างมหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2456จากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของวิทยาลัยอิสลามิยามหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนในเขตนี้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกันเดิมเป็นวิทยาลัยสาขาของมหาวิทยาลัยเปชวาต่อมาในปี2551ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรจำนวน 1,189 คนอาคารของมหาวิทยาลัยสร้างด้วยอิฐแดงเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามที่งดงามจึงเป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยอิสลามิยาและเมืองเปชวาอาคารประวัติศาสตร์ที่มีความงามแบบอิสลามนี้นำมาพิมพ์ในธนบัตรของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนอกจากนี้ยังมีอาคารอิฐแดงซึ่งสร้างตั้งแต่ปี2456เป็นสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษผสมกับสถาปัตยกรรมอิสลามอีกหลายอาคารทุกอาคารมีทางเชื่อมต่อกันมีสวนส้มและไม้ใหญ่จัดเป็นสวนร่มรื่นงดงามนักอนุรักษ์จึงเห็นว่าพื้นที่วิทยาลัยอิสลามิยาไม่ควรสร้างอาคารอื่นขึ้นใกล้เคียงเพราะจะทำลายความงามของสถาปัตยกรรมโดมของอาคารวิทยาลัยอิสลามิยาบูรณะซ่อมแซมอย่างดีพยายามรักษาสภาพเดิมจึงทำให้ดูไม่เท่ากันและสีอิฐต่างกันเวลา 10 นาฬิกา 15 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เปชวาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2450 เดิมเป็นสโมสรทหารอังกฤษต่อมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์และใช้เป็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติและเป็นสถานที่จัดสอบประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงเปชวาเป็นเมืองหลวงของรัฐไคเบอร์ปักตุงคัวและเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียใต้
กล่าวกันว่าคำว่าเปชวามาจากภาษาเปอร์เซียแปลว่าเมืองที่อยู่ชายแดนหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าเมืองเปชวาได้สร้างซ้อนทับอยู่บนที่ตั้งของนครโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียเคยเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเอเชียกลางตะวันออกกลางและเอเชียใต้และยังเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญของภูมิภาคเมืองเปชวารุ่งเรืองสุดในราชวงศ์กูสนะประมาณคริสตศตวรรษที่2ถึง4เป็นแคว้นสำคัญเรียกว่าแคว้นคันธาระเจริญสูงสุดเปชวาเป็นชุมทางการค้าสำคัญจึงมีวัฒนธรรมที่ผสมประสานกันของชนชาติต่างๆที่เข้ามาครองนับจากกรีกบักเทรียคันธาระอาหรับโมกุลซิกและอังกฤษในยุคอาณานิคมพิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณหลายแห่งในรัฐไคเบอร์ปักตุงคัวโดยเฉพาะศิลปะในแบบคันธาระมีมากที่สุดในประเทศมีภาพสลักนูนต่ำมุมสูงที่ประดับโบราณสถานพระสถูปต่างๆเป็นเรื่องพุทธประวัติและชาดกเป็นหลักในสมัยคันธาระนิยมสลักประวัติพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ก่อนประสูติประสูติพิธีอภิเษกสมรสทรงออกผนวดทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาตรัสรู้และปรินิพพานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่เป็นส่วนๆเช่นส่วนแสดงศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปแบบคันธาระและภาพสลักพุทธประวัติและชาดกส่วนแสดงและสถูปในสมัยคันธาระส่วนที่แสดงรูปพระโพธิสัตว์ส่วนแสดงการผสมประสานกันของวัฒนธรรมต่างๆมีเทพเจ้าในพระพุทธศาสนาแบบคันธาระเช่นพระหารีติเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และพระปัญจิกาเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเครื่องประดับอาคารลวดลายอาคารมีพวงดอกไม้รูปดอกไม้ใบไม้แบบกรีกแบบอินเดียหัวเสาแบบเปอร์เซียแบบกรีกแบบอินเดียเป็นต้นส่วนที่แสดงชนชาติวิทยาอาทิเครื่องใช้ของอารยธรรมเปอร์เซียเครื่องแต่งกายของชนเผ่ากาลาชเครื่องเย็บปักถักร้อยในเขตหุบเขาสวาดเขตวาซีรีสตานและเขตชิตราเครื่องทองเหลืองและเครื่องทองแดงซึ่งส่วนมากมาจากเขตไคเบอร์ปืนพกและกริดโบราณเครื่องเกราะของนักรบโบราณเครื่องดนตรีของชนเผ่าต่างๆในปากีสถานเช่นเผ่าปาทานศิลปะวัตถุของเปอร์เซียส่วนที่แสดงเรื่องศาสนาอิสลามและห้องแสดงคัมภีร์อัลกุรอานเช่นตัวอย่างการจารึกเขียนตัวอักษรโบราณเครื่องประทับตราสแตมป์รุ่นแรกๆของราชวงศ์โมกุลหนังสือของผู้นำกษัตริย์โบราณโครงเปอร์เซียสิ่งพิมพ์และตำราโบราณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานวันนี้เวลา 6:30 นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG350 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติอาลามาบอิกบาลเมืองลาฮอร์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานถึงท่าอากาศยานสุนภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนข้าราชการฝ่ายอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อๆ